คนไทยคนแรกใหม่ดาวิกาได้ตำแหน่ง BA ของแบรนด์หรูกุชชี่นางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาคนไทยคนแรกได้รับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกุชชี่และกุชชี่บิวตี้แฟนกรีดสนั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดวิกาบากุชชี่ขึ้นเทรนด์ปังแล้วปังอยู่ฟังต่อจริงๆสำหรับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาโฮเน่หลังจากเป็นเฟรนด์ออฟเฮาส์ของแบรนด์หรูกุชชี่มานานหลายปีในที่สุดวันนี้ใหม่ดาวิกาก็ได้รับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกุชชี่และกุชชี่บิวตี้ซึ่งใหม่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้หลังจากประกาศอย่างเป็นทางการแฟนๆหลายคนก็ดีใจกันยกใหญ่พากันหวีดจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดวิกาบากุชชี่ขึ้นเทรนด์ประเทศสาวใหม่เผยว่าตื่นเต้นมากๆและดีใจมากที่ได้รับหน้าที่นี้จะทำให้ดีที่สุดตอนแรกที่รู้ข่าวคือน้ำตาคลอไม่คิดว่าจะได้ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะนับว่าปีนี้เป็นปีทองของดาราไทยจริงๆเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานใบวชิรวิทย์ก็ได้รับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเบอร์เบอรี่และพีพีกริดได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบาลองเซียก้าซึ่งเป็นคนไทยคนแรกของแบรนด์เช่นกันก็ไม่รู้คิวต่อไปมงจะลงที่ดาราหรือศิลปินคนไหนแต่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไทยที่บุคคลมีชื่อเสียงของบ้านเราได้เติบโตไประดับโลกประทับใจแฟนคลับชาวจีนเขียนจดหมายให้ชัชชุออนกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่าประทับใจหลังการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเกมที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามพร้อมคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันซึ่งเหตุการณ์สุดประทับใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกมในระหว่างที่นักกีฬารับเหรียญรางวัลและกำลังเก็บภาพประทับใจกันอยู่ในสนามได้มีแฟนคลับของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีที่ได้มาพบปะลูกยางสาวไทยและเจ้าตัวก็เก็บความดีใจไว้ไม่อยู่จนร้องไห้ออกมาจากในคลิปดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบุ๋มบิ๋มได้ยืนคุยกับแฟนคลับคนดังกล่าวที่คาดน่าจะเป็นชาวจีนที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันก่อนที่ลูกยางสาวจะอ้าแขนและโผกอดกับแฟนคลับคนดังกล่าวซึ่งจากในคลิปจะเห็นได้ว่าแฟนคลับคนดังกล่าวถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ X Twitter ชื่อ Account และ YBB ได้โพสต์ภาพคู่กันของบุ๋มบิ๋มและแฟนคลับคนดังกล่าวโดยระบุว่าความน่ารักของบอบอบุ๋มบิ๋มกับแฟนคลับคนจีนเขียนจดหมายให้น้องด้วยนะแกมันน่ารักมากๆเลยอะเราดีใจที่มีคนรักน้องและซัพพอร์ตน้องแบบนี้ยิ้มหวานเลยนะคนเก่งหนูสมควรได้รับมันนะลูกอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการเปิดเผยว่าในจดหมายมีใจความว่าอะไรบ้างแต่เหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องราวน่าประทับใจและแสดงให้เห็นว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกจริงๆบิ๊กต้อมลุยตัดเกรดกีฬาไทยหลังจบเอเชียนเกมส่งเยอะคุ้มค่าแค่ไหนบิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเตรียมลุยตัดเกรดกีฬาไทยประเมินผลงานเอเชียนเกมส่งจำนวนเยอะคุ้มค่าแค่ไหนความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยหลังจากจบการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่เมืองหางโจวประเทศจีนซึ่งได้พิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางที่หางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานั้นวิกต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเปิดเผยว่าสำหรับจำนวนนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมทำศึกเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกม
ที่เมืองหางโจวประเทศจีนมียอดจำนวนทั้งหมด934คนซึ่งเราก็ดูว่ามากเกินไปนิดหนึ่งแต่ว่าในการแข่งขันครั้งนี้เราก็ส่งมาเพื่อให้นักกีฬาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากนี้กลับไปก็จะพิจารณาว่ากีฬาชนิดไหนทำผลงานได้ดีกีฬาชนิดไหนทำผลงานได้แย่ลงและจะพิจารณาว่าการส่งนักกีฬามาจำนวนมากซึ่งมากกว่าเจ้าภาพจีนนั้นส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรรวมถึงงบประมาณที่เราใช้ไปคุ้มค่ามากแค่ไหนอีกด้วยหัวหน้าทัพนักกีฬาไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ในส่วนของการเตรียมพร้อมและส่งนักกีฬาไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี2568รวมทั้งกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าและไอจิประเทศญี่ปุ่นในปี2569ก็คิดว่าเราจะนำผลงานจากศึกเอเชียนเกมหางโจวในครั้งนี้ไปเปรียบเทียบและประเมินผลว่าการที่เราจะส่งจำนวนนักกีฬาไปมากขนาดนี้จะคุ้มค่าและเหมาะสมหรือไม่เพื่อพิจารณาเรื่องการส่งนักกีฬาไปร่วมชิงชัยในครั้งต่อๆไปคริกเก็ตโวยบขนส่งทำชุดเอเชียนเกมหายเคลม 2,000 แทนความภูมิใจไม่ได้น้องยุ้ยนฤมลใจวัยนักกีฬาคริกเก็ตหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนตัดพ้อผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กขอให้บริษัทขนส่งช่วยนำชุดสูทและชุดนักกีฬาทีมชาติมาส่งคืนด้วยหลังจากส่งจากกรุงเทพมาเชียงใหม่1สัปดาห์ยังไม่ถึงนฤมลนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งเดินทางกลับถึงเมืองไทยพักใหญ่แล้วโพสต์ข้อความว่าถึงเวลานี้ยังไม่ได้กล่องพัสดุที่บรรจุเสื้อแข่งขันชุดสูทนักกีฬาทีมชาติที่ตนเองภาคภูมิใจในการติดทีมชาติไทยไปแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้และไม่ต้องการเงินค่าเคลมเพราะเงินทดแทนกับคุณค่าทางใจในการติดทีมชาติครั้งสำคัญไม่ได้โดยเนื้อหาระบุว่าช่วยตามหาชุดนี้กลับมาให้ด้วยค่ะเพิ่งได้ใส่ครั้งเดียวเองส่งของจากกทม.มาเชียงใหม่ผ่านมา1 อาทิตย์แล้วค่ะมูลค่าของในกล่องชุดสูตรเอเชียนเกมบวกซีเกม3ชุดรองเท้าวิ่งวิตามินสกินแคร์บลาบลาบลาและอื่นๆกับการทำของหายแล้วรับเคลมแค่ 2,000 บาทบินคุณคิดว่ามันทดแทนได้จริงไหมคะกับการรอเอเชียนเกมมา 8-9 ปีเพื่อใส่ชุดนี้ไม่ได้อยากได้เงินค่ะขอแค่ส่งของกลับมาตามจนไม่รู้จะตามยังไงแล้วค่ะสิ่งที่ได้กลับมาคือจะให้ส่งเคลมอย่างเดียวขอร้องนะคะช่วยยอมรับว่าพวกคุณทำงานผิดพลาดกันจริงๆและรับผิดชอบของที่หายด้วยค่ะ